สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับกับน้องลูกปัดนะคะมาสัมภาษณ์กันนะคะน้องลูกปัดสวัสดีค่ะต้องถามกิจการช่วงนี้ก่อนนะคะหลังจากที่โควิดไปประมาณ2ปีแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็โอเคค่ะก็มีแบบคนไทยนะคะเพื่อนพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวหลากหลายท่านแล้วก็มีต่างชาติด้วยที่แบบว่าที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะก็มานะคะมาช่วยช้างมาสนับสนุนคาเฟ่ช้างในพัทยาค่ะแล้วก็ในที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะมีการเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเรามีแผนในการที่จะทำการตลาดตรงนี้ยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยมีแค่การรับรองในเรื่องของความปลอดภัยเท่านั้นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยมันรองรับอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีมองช้างคาเฟ่เนี่ยเราก็มีเรียกว่ามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการเปิดประเทศเนี่ยเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในการที่จะต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะครับทีนี้ในส่วนของผลงานวงการบันเทิงบ้างตอนนี้มีอะไรทำอะไรบ้างอัปเดตกันโอ้ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นในทางโซเชียลมากกว่าว่าจะเป็นแบบ YouTube อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook TikTok อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วในงานในวงการบันเทิงเนี่ยเรียกได้ว่าเคยทำมาได้ระยะนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ถ่ายโฆษณา MV หรือว่าจะเป็นถ่ายแบบอะไรต่างๆเล่นละครอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่ว่าในเราก็ต้องรู้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีช่วงระยะนึงแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รับคือถ้ามีใครติดต่อมาแต่ก่อนหน้านี้ก็มีค่ะบังเอิญว่าติดเรื่องของโควิดซะก่อนก็จริงๆจะมีภาพยนตร์นะคะที่เป็นค่อนข้างที่จะแบบความยักษ์เลยเกี่ยวกับชาวเราโดยเฉพาะแต่ก็ต้องชะงักไปเพราะว่าโควิดตรงนี้ในส่วนดูช้างตัวนี้ในส่วนของเนื้อที่35ไร่ที่มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้เคลียร์หมดแล้วใช่ไหมคะเราเคลียร์แล้วค่ะก็คือเราก็ปล่อยเลยค่ะ เพราะว่าเราคงไม่ทำอะไรคือหมายถึงว่าเราก็สู้สุดแล้ว เราคิดว่าเอาที่มีอยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยให้ดีที่สุดดีกว่า จริงๆแล้วทั้งหมดมันประมาณ100กว่าไร่ที่เรามีในสถานที่นี้ให้กับช้างคราวนี้มันแหว่งไป35ไร่คุณพ่อก็บอกว่าคือปรึกษากันหมดคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็มันทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เราทำดีที่สุดแล้วปัดก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆดังนั้นเอาที่เหลืออยู่เนี่ยให้ดีที่สุดก็พอค่ะได้สุดท้ายแล้วเมืองไทยนะฮะเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันนะโดยเฉพาะที่สุดช้างตรงนี้ที่พัทยาตรงนี้ค่ะมองช้างคาเฟ่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่อยากที่จะมาเที่ยวนะคะในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้างไทยแบบนี้นะคะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะว่าของเราเนี่ยเปิดเพื่อช่วยเหลือช้างแล้วก็ชาวช้างที่มีเจอวิกฤตโควิดดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่เราเปิดเนี่ยเพราะช่วยโดยตรงประทำทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ถูกปิดอะค่ะเราก็ทำทุกอย่างไลฟ์สดขายกล้วยออนไลน์เป็นคาเบอร์เรชั่นออนไลน์ที่หลายท่านอาจจะดูคาบาคาเฟ่นะคะใน Facebook ซึ่งเราทำสู้มาตลอดจริงๆดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่แบบหลายท่านให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนมองช้างคาเฟ่อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวด้วยความปลอดภัยของเราเป็นสถานที่เปิดนะคะเปิดโล่งอย่างที่เห็นฝนตกนี่ก็ยังแบบว่านะคะชุ่มฉ่ำกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีระบบการคัดกรองในเรื่องของโควิดได้ดีมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยมาได้เลยสบายใจได้แค่ใส่แมสใส่เฟสชิลอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามได้แล้วค่ะอยากให้น้องลูกปัดเนี่ยฝากถึงสถานที่แล้วก็เบอร์โทรหรือทางเพจตรงนี้ได้เลยเพจนะคะมองช้างคาเฟ่นะคะพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรจะเป็น0974289462นะคะได้ค่ะขอบคุณน้องลูกปัดมากค่ะ